สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะเคล็ดลับเสริมดวงการเงินให้พก8อย่างนี้ไว้กับตัวจะโชคดีเงินทองไหลมาเทมา 1. พกคริสตัลสีเหลืองติดตัวคริสตัลสีเหลืองมีพลังแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยในตอนกลางวันให้พกติดตัวจะทำให้มีโชคลาภส่วนในตอนกลางคืนให้นำไปไว้ใต้หมอนทำแบบนี้เป็นประจำเงินทองก็จะไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย 2. เหรียญกระสาบเรียกเงินเรียกทองให้นำเหรียญกระสาบ1พวงหรือเหรียญทองแดง7เหรียญใส่ลงไปในซองสีแดงแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสตางค์ช่วยทำให้เงินเข้ากระเป๋าแบบไม่อั้น 3. พกซองแดงติดตัวไว้เป็นนิดให้พกซองแดงหรืออ่างเปาที่เคยได้รับตอนเทศกาลตรุษจีนติดตัวไว้ตลอดจะช่วยทำให้นำพาโชคลาภมาหากระเป๋าสตางค์ของคุณ 4. แจกันเรียกทรัพย์แบบทำเองหรือซื้อมาก็ได้นำก้อนหินสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวสีดำหรือสีน้ำเงินจำนวนเล็กน้อยมาใส่ในภาชนะจะเป็นขวดโหลหรือกองใส่แบบคลาสสิกก็ได้แล้วเรียงก้อนหินลงไปตามลำดับเป็นชั้นๆเพียงเท่านี้ก็จะได้แจกันเรียกทรัพย์แล้วค่ะ 5. ลูกแก้วคริสตัลสีเหลืองและต้นไผ่แห่งโชคลาภขับดวงเสริมความมั่นคงนำด้ายแดงมาผูกไว้ที่ลำต้นของกอไผ่เรียงลูกแก้วคริสตัลสีเหลืองทับบนดินในกระถางแล้วนำต้นไผ่แห่งโชคลาภไปตั้งไว้ในห้องรับแขกจะช่วยเสริมดวงด้านการเงินได้ค่ะ 6. การบริจาคคือการช่วยเหลือผู้อื่นที่ส่งผลดีกลับสู่ตนการบริจาคเป็นรูปแบบของการสะสมความสุขในระยะยาวเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นที่ให้ผลดีกลับสู่ตัวเองลองบริจาคเงินจำนวนเล็กน้อยเดือนละครั้งแล้วจะเห็นว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของเงินในกระเป๋านั่นเองค่ะ 7. ตู้กดน้ำหอบความรวยของธนาคารกลับบ้านให้รองน้ำจากตู้กดน้ำในธนาคารสักเล็กน้อยมาเทใส่เครื่องกรองน้ำที่บ้านถือเป็นการแบ่งความมั่งคั่งมาเติมใส่บนกระเป๋าของตัวเอง 8. ของขวัญวันเกิดนำโชคลองขอให้เพื่อนสนิทต่างเพศมอบซองสีแดงหรือจะเป็นของขวัญที่ห่อด้วยกระดาษสีแดงในวันเกิดดูสิคะจะช่วยเสริมดวงด้านโชคลาภหมายเหตุทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ